เปิดตัวลำปั๊บรอการเชื่อมต่อไปปุ๊บก็เลื่อนปุ่มหมุนตัวนี้เข้าไปดูเมนโรเตอร์ตัวนี้เอ็กโปแล้วปรับความนุ่มของพลาสติกค่ามากก็จะนุ่มค่าน้อยมันก็จะอ่อนครับกดเข้าไปแล้วก็จบแบงค์สวิตก็ปรับค่าของแต่ละแบงค์ต่างสไตล์ปรับช้าปรับเร็วเหมือนกันถ้าตัวนี้ถ้าค่าน้อยพอจะเร็วค่ามากพอจะช้าเวลาปรับค่าก็เลือกตบสวิตช์ให้ถูกว่าจะปรับนอร์มอลว่าจะปรับนอร์มอลอันเดียบหนึ่งหรืออันเดียบสองแล้วค่อยปรับเลทปรับช้าปรับเร็วค่ามากจะเร็วค่าน้อยจะช้าเวลาปรับก็เลือกแบงค์ให้ถูกแล้วค่อยปรับอันนี้เป็นนอร์มอลถ้าจะปรับนอร์มอลก็เลือกที่นอร์มอลถ้าจะปรับอันเดียบหนึ่งก็ตบไปที่อันเดียบหนึ่งปรับอันเดียบสองก็ตบสวิตช์มาที่อันเดียบสองแล้วค่อยปรับค่าขึ้นไปอย่างนี้ต่อไปเกณฑ์เฮดถ้าเกณฑ์แก่ก็จะเฮดก็จะแข็งขืนหยุดแล้วก็จะสั่นถ้าเกณฑ์น้อยมันก็จะถ้าเกณฑ์น้อยมันก็จะลื่นแต่ว่าพอหยุดก็จะไม่กระชับเหมือนกันเวลาปรับก็ตบมาสวิตช์นอร์มอลเพื่อปรับนอร์มอลตบมาอันเดียบหนึ่งเพื่อปรับในอันเดียบหนึ่งตบมาอันเดียบสองเพื่อปรับอันเดียบสองออโต้ทีมเราไม่ใช้เอ็กเปิร์ตสวอตเพจเอ็กเปิร์ตตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งของมันเอาอย่างนี้ไปก่อนคอยทีบเคิร์ฟก็คือเหมือนกับปรับแยกปรับพิษบนล่างปรับคือเป็นพิษเคิร์ฟตัวเนี้ยคอยทีบเคิร์ฟคือพิษเคิร์ฟเหมือนกับรีโมททั่วไปที่เราใช้ไอ้พิษเคิร์ฟกับเทิร์นเคิร์ฟคอยทีบบาลานซ์ไม่ต้องไปยุ่งของมันปล่อยมันไปก่อนต่อไปเป็นเทลโรเตอร์เหมือนกันตัวนี้เอ็กเปิดเลทเทลเกนเอ็กเปิดก็คือปรับความนวลของติ๊กเลทก็คือปรับหางเร็วหางช้าเทลเกนก็เหมือนกันปรับให้หางหยุดแรงหยุดเบาถ้าหางแถมก็เพิ่มเกนถ้าหางแข็งไปหรือหางสั่นก็มาลดเกมแยกเป็นอันเดียบหนึ่งอันเดียบสองเหมือนกันแยกเป็นอันเดียบนอร์มอลอันเดียบหนึ่งอันเดียบสองแล้วกดเข้าไปเพื่อปรับตั้งค่าหาง X เปิด Tail Optimize ตัวเนี้ยถ้าเวลากระแทกพิษแล้วหางปัดก็มาเพิ่มค่าตัวนี้เอาแค่นั้นตอนนั้นไม่มีอะไรตอนนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคจบเรื่องของหางต่อไปกบอันนี้คือเรื่องของรอบถ้าใช้กบกล่องก็ปรับที่ head speed ตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าใช้ gob speed มาปรับรอบที่ตัวนี้แต่ว่าลำนี้ใช้ gob กล่องอยู่ฉะนั้น EC output จึงไม่สามารถแต่งค่าได้เวลาเปลี่ยนรอบแล้วก็เหมือนกันไปดูเหมือนกัน normal เราสามารถปรับค่าได้เลยนะครับ normal ไป 2,001 ideal 1ไป 2,008 แล้วก็ปรับตบสวิตช์ก่อนแล้วค่อยมาปรับ2,180 ไอเดียน 2ก็ตบสวิตช์แล้วค่อยปรับกบเกณฑ์คืออัตราการเติมรอบถ้ารอบมันเหี่ยวเล่นแล้วรอบมันเหี่ยวรอบมันเติมน้อยก็แสดงก็มาใช้ตัวนี้เพิ่มได้แต่ถ้ารอบมันเติมเยอะเกินไปรอบเติมแล้วรอบมันเหวี่ยงรอบมันแถมรอบมันสวิงก็มาลดเกณฑ์กบเอาเอ็กเปิดตัวนี้ก็เป็นการปรับค่าว่าแบงค์1จะรอบเท่าไหร่แบงค์2จะรอบเท่าไหร่แบงค์3จะรอบเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออโต้คือพอตบใช้โหมดออโต้ปุ๊บรอบมันจะเหลือหน่อยเพื่อสำหรับเล่นท่าออโต้โรเทชั่นโกบเอ็กเปิดก็เป็นการปรับละเอียดคอลเลกทีฟแอดก็คือมาถึงว่าการเพิ่มรอบในขณะที่เราใช้คอลเลกทีฟอย่างเช่นพวกท่าสตาร์เทิร์นหรือว่า
ถ้าที่ใช้การไต่ระดับหัวก็มีสูงถ้ามันรอบมันหายก็มาเพิ่มเอาถ้ารอบมันลดหรือว่ารอบปัญหาเนี่ยใช้เพิ่มค่าถ้าเกิดว่ารอบมันเติมสมมติเราใช้ท่าสตอเทิร์นหรือว่าเราชูตขึ้นไปสูงแล้วรอบมันเติมเยอะเกินไปก็มาลดเอาไซคิกแอดก็คือการชดเชยรอบจากการเล่นไซคิกคอลเลกทีฟไดนามิกก็หมายถึงการเติมรอบจากการใช้พิษอย่างเร็วอย่างเช่นท่าติ๊กต็อกอย่างเงี้ยที่เรากระแทกพิษแรงๆตัวอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันจบ3เมนูที่สำคัญเมนูอื่นแค่วางให้หลัง